ช่วงสุดท้ายของรายการเราแน่นอนวันศุกร์ก็ต้องมีหนังมาแนะนำกันตามสัญญาเลยนะครับมาดูว่ามีหนังอะไรอัปเดตบ้างนะครับแล้วก็น่าดูบ้างไปชมกันเลยครับสุดสัปดาห์นี้นะครับหลายคนยังไม่รู้ว่าจะไปพักผ่อนที่ไหนดีนะครับบางคนก็มีคู่อยากจะชวนไปดูหนังกันกับคู่รักนะครับแนะนำหนังประจำสัปดาห์นี้เลยครับขอชวนผ่อนคลายอารมณ์กันสักนิดนะครับเริ่มที่เรื่องคนอกหัก Love H2O นั่นเองครับแค่ชื่อหนังเนี่ยอาจทำให้หลายคนรู้สึกหดหู่นะครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าจะเป็นแนว Feel Good เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของหญิงสาวที่มั่นใจว่าตนเองเนี่ยรู้จักความรักดีพอครับแต่ก็ต้องมาผิดหวังเพราะว่าถูกหนุ่มคนรักบอกเลิกทั้งที่กำลังจะแต่งงานกันเธอเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากนะครับจึงทำให้ชีวิตเธอเนี่ยต้องไปเจอกับหนุ่มหล่อสุดเพอร์เฟกต์ทั้ง3คนเรื่องราวชุลมุนวุ่นรักจึงเกิดขึ้นนะครับเมื่อทั้ง3คนเนี่ยได้เข้ามาในชีวิตเธอพร้อมๆกันแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าเธอจะเลือกใครก็ต้องมีคนที่ต้องอกหักเพิ่มขึ้นอยู่ดีครับมันไม่ใช่ก็อย่าไปฝืนนี่น้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอสิ่งที่ชอบไม่ได้อยากทำร้ายใครก็เจ็บเหมือนกันไหมมึงคิดว่ามึงเป็นคนเดียวบนโลกนี้ที่อกหักหรือไงวะต่อกันที่ภาพยนตร์สุดแสนโรแมนติกที่พร้อมจะให้คุณพิสูจน์ในอนุภาพของความรักซึ่งเป็นเรื่องราวของคู่รักที่คบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมค่ะจบจนกระทั่งเข้าสู่ร่วมมหาวิทยาลัยทั้งคู่พยายามเรียนรู้นิสัยของกันและกันรวมไปถึงการเสียสละสารพัดที่ชายเด็กสาวเรียบร้อยมีให้กับเทสนะคะหนุ่มน้อยขี้เล่นแต่ในร่วมมหาวิทยาลัยที่ทั้งคู่ต้องเผชิญกลับกว้างขึ้นกว่าเดิมทำให้ทั้งคู่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันมากขึ้นค่ะรวมไปถึงความห่างไกลก็ทำให้ทั้งคู่ต้องเลิกรากันทั้งที่ยังรักกันอยู่เต็มหัวใจค่ะสุดท้ายเส้นทางความรักของเธอและเขาจะเวียนมาบรรจบกันได้อีกหรือไม่ต้องติดตามนะคะจาก367วัน Him and Her ค่ะไอ้คนแบบนี้อย่าไปยุ่งเรายังรักกันอยู่ใช่ไหมเลิกเหี้ยสักทีจะได้ไหมไม่ท้อให้เธอรู้ฉันคืนนี้ยังรอเธอเหมือนเดิมปิดท้ายกันด้วยภาพยนตร์โรแมนติกอีกสักเรื่องนะครับกับ Paper Towns ครับภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายขายดีของผู้แต่งจอห์นกรีนครับเป็นเรื่องราวระหว่างควินตินแล้วก็มาโกครับหญิงสาวลึกลับที่เป็นเพื่อนบ้านของเขานะครับเธอเนี่ยรักเรื่องลึกลับจนกลายเป็นคนแบบนั้นไปเลยนะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาได้ผจญภัยทั่วเมืองไปกับเธอทั้งคืนเลยทีเดียวหลังจากนั้นมาโกก็ได้หายตัวไปแล้วก็ทิ้งปริศนาไว้ให้ควินตินได้หาคำตอบนะครับการค้นหาเธอจะทำให้ควินตินและเพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับรวมถึงพาให้คุณหวนคิดถึงช่วงเวลาสำคัญของชีวิตบ้างหรือเปล่าก่อนที่เพื่อนสนิทจะแยกย้ายกันไปหลังเรียนจบครับ I can't believe you just did that Take the picture You'll go to the paper towns เรื่องสุดท้ายนี้น่าจะแฝงอารมณ์ปรัชญานิดๆหรือแนวคิดเนาะการใช้ชีวิตสักเล็กน้อยแต่ว่าเป็น3เรื่องที่เป็นหนังรักทั้งนั้นเลยนะครับก็ลองไปติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับถูกต้องค่ะส่วนตอนนี้เราไปติดตามนะคะ Inside Raw อาการสุขภาพประจำวันค่ะถึงขนาดนี้แต่ยืนยันว่ายังไม่ใช่แฟนนะคะนี่คือคำยืนยันของม่านฟ้าที่บอกว่าเธอกับเป๊กรัฐภูมิยังไม่ใช่แฟนกันหลังฝ่ายชายหอบดอกไม้ช่อโตมาเซอร์ไพรส์ไฮโซสาวม่านฟ้านะคะในขณะที่เดินแบบในงานอีเวนต์พร้อมกับเซอร์ไพรส์ซ้ำด้วยการมอบเค้กส่วนฝ่ายชายเขาชัดเจนนะคะว่ากำลังเดินหน้าตามจีบม่านฟ้าอยู่ค่ะยังไม่หลุดพ้นเรื่องความสัมพันธ์กับม่ายสาวหน้าแบ๊วเจนนี่เทียนโพสุวรรณสักทีนะครับสำหรับท็อปณัฐเศรษฐ์ครับหลังจากมีกระแสข่าวนะครับว่าความสัมพันธ์ของเจนนี่กับไฮโซกึ้งเฉลิมชัยสารต่อไปเกินกว่าเพื่อนไม่ได้นะครับล่าสุดเนี่ยเราก็ได้เห็นทั้งคู่ไปร่วมงานฉลองครบรอบ10ปีนาฬิกาที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยกันมานะครับแถมทางด้านภรรยาเนี่ยแพมสิตามนินนะครับโพสต์ภาพสามีขณะกำลังดูซีรีส์เลือดมังกรตอนหงพร้อมแซวว่าหน่อมแงมก็ถูกมองว่าเป็นการเหน็บเล็กๆจากภรรยาอีกด้วยนะครับพอถามถึงกระแสนี้ท็อปก็ยังงงว่าโดนจับผิดอีกแล้วเหรอเสื้อสูทแล้วก็โค้ชมากันเต็มเลยด้านหลังนะมีห้องเก็บโค้ชมีห้องเก็บเสื้ออีกด้วยนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีที่มาปลายเดือนหน้าจะได้ฟินจิกหมอนกันแล้วนะคะเพราะว่าซีรีส์เรื่องใหม่ของคู่จิ้นไมค์ออมคิสมีรักล้นใจนายแกล้งจุ๊บของผู้จัดอนันดาเอเวอริงแฮมบอกผ่านไมค์ทรูอินไซด์ว่าชิ้นงานนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนโพสต์โปรดักชันค่ะส่วนเรื่องความจิ้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าขนาดผู้จัดลูกครึ่งคุมตัดต่อเองยังแอบฟินไปด้วยเลยล่ะค่ะขอไม่เจอเลยของคุยหน่อยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเลิกกันไปเขาก็อยากจะมูฟออนกันใหม่
บ้านหรูหลังงามนะครับริมทะเลในย่านฮาร์เบอร์บีชของรัฐฟลอริดานะครับของนักแสดงและศิลปินรุ่นใหญ่อย่างเดวิดแคสซิดี้ครับที่ถูกศาลสั่งฟ้องล้มละลายกำลังจะถูกนำมาประมูลในวันที่9กันยายนนี้แล้วนะครับโดยบ้านเนี่ยขนาด5ห้องนอนพร้อมด้วยสระว่ายน้ำนะครับเดวิดเนี่ยซื้อไว้ในราคา1,100,000 เหรียญสหรัฐในปี2001นะครับซึ่งในช่วงนั้นเดวิดเนี่ยกำลังใช้ชีวิตแต่งงานอยู่กับภรรยาซูชิเฟรนที่ในตอนนี้เนี่ยแยกทางกันไปแล้วครับOut. Cassidy hopes his 5-bed, 6.5-bath nets enough money to absolve his $500,000 debt. Here's the. ดูไปหลังใหญ่เหมือนกันนะฮะสนใจไปประมูลได้นะครับคือราคาตอนปี2001นี่1,100,000ไงประมาณ30 ล้านไม่รู้ตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับสงสัยจะขึ้นเยอะทีเดียวเชียวนะคะพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตช่วย F12 รอบสุดท้ายกันนะคะก็จะจัดขึ้นกันที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะไปชมคอนเสิร์ตหรือว่าไปเชียร์น้องๆติดขอบเวทีก็ซื้อบัตรได้นะคะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสและเซเว่นทุกสาขาเลยเริ่มเปิดขายบัตรวันที่1กันยายนนี้นะคะเวลา 8:00 นเช้าเป็นต้นไปราคาบัตรก็จะมีหลากหลายค่ะ 1,500 บาท 1,700 และ500บาทค่ะใช่แล้วนะครับก็อย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับและสุดท้ายครับสามารถติดตามชมรายการของเรานะครับถ้าเกิดดูไม่ทันจริงๆนะครับติดตามได้ตลอดแล้วก็ดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยผ่านทางTrue Sense Anywhere แล้วก็ True Insight Channel ครับค่ะก็ไม่ติดชมรายการได้ที่อีเมลด้านล่างนี้ด้วยนะคะส่วนตอนนี้หมดเวลาของออมกล้าและทีมงานแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ